คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Dead เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมพัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณานั่นเองที่จะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์การทำงานในชุมชนกรุณาให้กับพวกเราเพื่อแบ่งปันประสบการณ์สำหรับวันนี้เราได้พี่ออสวันวิภามาลัยนนท์มาพูดคุยกันในเรื่องของคุยด้วยไมตรีกิจกรรมพูดคุยดูแลให้คำปรึกษาในรูปแบบใหม่ที่ให้คำปรึกษาผ่าน LINE Application วันนี้เราอยู่กับพี่ออสแล้วครับสวัสดีครับพี่ออสครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ออสวันนี้เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับสบายดีค่ะอยากคุยกับพี่ออสเรื่องสิ่งที่พี่ออสกำลังทำอยู่ครับที่เรียกว่าคุยด้วยไมตรีครับผมถ้าว่าคุยด้วยไมตรีนี่เป็นบริการที่มีออนไลน์ให้ผู้คนสามารถเข้าไปคุยสนทนาปรึกษาได้ผ่านทางไลน์นี่เป็นมายังไงครับพี่ออสทำยังไงถึงเกิดคุยด้วยไมตรีขึ้นมาได้ครับคุยด้วยไมตรีเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่โรคโควิดระบาดอะค่ะโควิด19กำลังระบาดช่วงนั้นแล้วก็มันก็เป็นช่วงที่ถูกล็อกดาวน์นะทุกคนก็ถูกล็อกให้อยู่กับบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ข่าวว่าคุณหมอคุณพยาบาลทำงานหนักมากช่วงนั้นแล้วพี่ออสก็อยู่บ้านเฉยๆก็เลยรู้สึกว่าเราคือพี่ออสเนี่ยทำงานอยู่กลุ่ม Peaceful Days นะคะซึ่งเรามีเครื่องมืออยู่ตัวนึงซึ่งใช้ในการพูดคุยกับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยอะไรเงี้ยซึ่งเราเรียกว่าไพ่ฤดูฝนตอนนั้นพี่ออสก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยใช้เครื่องมือตัวนี้ในการช่วยดูแลคนดูแลผู้ป่วยให้เขาคลายความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถเอาเครื่องมือตัวนี้มาใช้ได้กับคุณหมอคุณพยาบาลที่กำลังทำงานหนักในช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการช่วยคลายเครียดให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงนะเพราะเราก็ไปคุยกับเขาไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารซึ่งปัจจุบันใช้กันอยู่เยอะก็คือ LINE เนาะว่ามันน่าจะลองมาประยุกต์ใช้ได้อ่ะค่ะก็เลยลองคิดคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาแล้วก็ไปคุยกับทางคุณเป็ดคุณสมาร์ทเนาะที่ดูแลกลุ่มพิเศษอยู่ว่าพี่ออสมีไอเดียแบบนี้มันจะพอทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มทดลองก็ทดลองทั้งใช้ซูมแล้วก็ทั้งใช้ไลน์ลองดูว่าตัวไหนที่สะดวกนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่ใช้ไพ่ฤดูฝนมันจะต้องมีการว่าให้เห็นภาพของตัวไพ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็มาจบที่ว่าลองใช้ไลน์ดีกว่าเพราะเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะมีอยู่แล้วในโทรศัพท์มือถือเพราะถ้าใช้ซูมเนี่ยเขาจะต้องลงแอปใช่ไหมคะใช่ครับเราก็เลยเลือกใช้ว่าไลน์ก็พอใช้ได้ค่ะแล้วก็เลยเริ่มคุยกับน้องๆในทีมกระบวนการว่ามีใครสนใจไหมช่วยคุยกับคุณหมอคุณพยาบาลที่เขาเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยฟอร์มทีมกันขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นเราทำกิจกรรมเดินด้วยไมตรีกันก่อนหน้านั้นนะคะจะมีเรื่องของการเดินด้วยไมตรีครับแล้วก็ตั้งชื่อกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาใหม่ก็เลยจะเป็นคุยด้วยไมตรีก็ล้อกันอยู่ครับใช่ค่ะแล้วคุยด้วยไมตรีนี้ก็คือเริ่มแรกจากที่ได้ฟังพี่ออสเล่าก็คือเริ่มแรกจากความที่เห็นอกเห็นใจคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเหนื่อยหนักแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับช่วงแรกตรงนั้นเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยคงไม่ค่อยว่างยุ่งอยู่แต่ก็มีส่วนใหญ่ที่โทรเข้ามาจะเป็นพยาบาลเป็นส่วนมากนะที่เข้ามาคุยนะคะก็มีความเครียดค่อนข้างสูงมีคุณหมออยู่บ้างบางท่านเป็นคุณหมอที่เผชิญกับโควิดด้วยหรืออาจจะเป็นทางด้านทันตแพทย์เลยซึ่งแบบว่าอาจจะต้องปิดคลินิกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็มีแบบแล้วต่อมาจากนั้นเราก็ขยายมาเป็นบุคลากรท่านอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็ขยายมาเป็นประชาชนทั่วไปค่ะแสดงว่าระยะเวลานี่ก็
ตั้งแต่เปิดบริการมานี่ตั้งแต่เริ่มโควิดเลยหรือเปล่าครับก็น่าจะได้สักครึ่งเดือนไหมครับน่าจะเป็นช่วงประมาณสักเดือนพฤษภาคมค่ะครับผมครับแล้วกระบวนการที่ใช้ก็คือพายฤดูฝนนี่ครับใช่ใช้คือทำสองแบบนะคะทั้งใช้ไพ่ฤดูฝนด้วยแล้วก็ใช้ลักษณะของการทักษะของการรับฟังด้วยอะค่ะบางเคสก็ไม่ได้ใช้ไพ่ฤดูฝนเวลาที่เราใช้ไพ่ฤดูฝนหรือว่าการรับฟังกับคนที่เข้ามาคุยกับเราแล้วอะพี่ออสมุ่งเป้าไปทางไหนหรือว่าต้องการให้เกิดผลอะไรกับผู้ที่มาคุยกับเราบ้างครับจริงๆอ่ะเราฟอร์มทีมกันขึ้นมาในลักษณะของการว่าเราไม่ได้คาดหวังผลที่เหมือนกับไม่ใช่ลักษณะของเชิงบำบัดเนาะแต่เป็นลักษณะของการที่ว่าเขาได้มีโอกาสพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่รับฟังเขาอันนี้คือเราเน้นเลยว่าเราเน้นที่การฟังเนาะแล้วก็ส่วนการฟังนั้นเนี่ยจะได้ผลเป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังผลตรงนั้นนะคะเราบอกว่าเราขอเป็นทำหน้าที่คนรับฟังส่วนว่าบางครั้งอาจจะใช้เทคนิคเรื่องของการสะท้อนในสิ่งที่เขาพูดออกมาให้เขาได้ยินตัวเองชัดมากขึ้นสะท้อนสิ่งที่เขามีเขาเป็นอยู่แล้วให้เขาได้เห็นตัวเขาเองชัดขึ้นให้เห็นความรู้สึกของตัวเขาให้เห็นความต้องการของตัวเขาแล้วเขาก็อาจจะค้นพบทางออกของตัวเขาเองได้ค่ะเราก็จะเน้นในลักษณะของการฟังเป็นหลักเอ๊ะออสเห็นประโยชน์อะไรของการคุยด้วยไมตรีครับถึงเริ่มทำโครงการนี้ขึ้นมาพี่ออสเห็นประโยชน์ของการที่ว่าสังคมเราไม่ค่อยได้มีการฟังกันนะปัจจุบันนี้สังคมมันจะเป็นลักษณะของการทุกคนพูดแล้วพูดฝั่งเดียวสมมติว่าเราอาจจะโพสต์ข้อมูลขึ้นโซเชียลมันก็เป็นลักษณะการพูดกระจายข่าวออกไปใช่ไหมคะคนที่มาคอมเมนต์ก็เขาก็มาคอมเมนต์ในเวลาของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเป็นการไม่ใช่พูดในจังหวะที่โต้ตอบหรือสนทนากันแล้วมันลักษณะที่เราไม่เห็นว่ามันมีการฟังกันค่ะนั้นตรงนี้พี่ออสเห็นประโยชน์ตรงจุดที่ว่าหนึ่งก็คือว่าคนที่เขามาใช้บริการเราเขาได้มีคนฟังเขาและเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะฝึกที่จะฟังคนด้วยพี่เอาก็เลยมองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝั่งว่าทั้งเขาและเรานะคะเขาก็จะถูกรับฟังเราก็จะได้ฝึกการฟังด้วยใช่ไหมครับพี่ในพี่ออสลองอธิบายให้เข้าใจหน่อยได้ไหมครับว่าเอ๊ะปกติเราก็รู้ว่าเอ๊ะเราก็ฟังอยู่นะเราก็ฟังอยู่แล้วการฟังด้วยไมตรีหรือการคุยด้วยไมตรีมีการฟังที่แตกต่างจากสิ่งที่พวกคนทั่วไปคิดว่าฉันก็ฟังเหมือนกันนะอย่างไรครับคือสิ่งที่เรามักจะใช้ในการคุยด้วยไมตรีก็คือการฟังโดยที่ไม่ต้องตัดสินเขาอะค่ะครับโดยธรรมชาติเวลาที่เราฟังอะไรใครสักคนมันจะมีการตัดสินว่าเอออย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดหรือว่าเอออย่างนี้ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเราฟังด้วยไมตรีเนี่ยเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะฟังเขาไม่ตัดสินว่ามันการกระทำของเขามันถูกหรือมันผิดแต่เราฟังเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ฟังเขาอย่างนั้นจริงๆนั้นการฟังตรงนี้มันจะต่างจากการที่เราฟังโดยทั่วไปที่ว่าฟังเพื่อจะแนะนำหรือฟังที่จะบอกสอนหรือฟังเพื่อที่จะเห็นด้วยเข้าข้างหรือฟังเพื่อที่จะตำหนิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนั่นมันเป็นการที่เราวางตัวเท่ากันระหว่างเขากับเราแล้วฟังปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเอพีออยบอกว่าพี่ออยก็มีเทคนิคเช่นสะท้อนให้เขาเห็นสิ่งที่เขาพูดออกมาการรับฟังเขาอย่างไม่ตัดสินอย่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วคนทุกคนไม่ได้ฟังแบบนี้กันอยู่โดยปกติใช่ไหมครับใช่ถ้าเราลองสังเกตตัวเราเองเวลาเราฟังเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่การตัดสินเนี่ยมันจะเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในสมองของเราแล้วก็ตัดสินด้วยประสบการณ์ของเรานั้นเราในการคุยด้วยมิตรีเนี่ยเราต้องวางว่าประสบการณ์ของเรากับของเขาเนี่ยต่างกันนั้นเขาผ่านประสบการณ์มาอย่างหนึ่งการเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเขาอย่างหนึ่งเขาก็ตีความอย่างหนึ่งส่วนเรามีประสบการณ์อย่างหนึ่งเราได้ฟังเรื่องนี้เราก็ตีความอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็ได้ฟังเรื่องจากเขาแค่เพียงมุมเดียวอะค่ะเหมือนช็อตเดียวของชีวิตเขาอะจริงๆเราตัดสินอะไรไม่ได้เลยอะว่ามันอะไรใช่ไหมคะงั้นหน้าที่ของเราคือเราฟังได้อย่างเดียวจริงๆแต่ที่เราช่วยสะท้อนเท่านั้นก็คือเรื่องเราได้ยินอะไรเราก็สะท้อนสิ่งนั้นไปอย่างเงี้ยค่ะครับยอมฝึกฝนนานไหมครับกว่าที่จะรับฟังผู้คนโดยไม่ตัดสินได้ครับใช่มันเป็นการฝึกฝนเพราะระหว่างที่เราทำงานนี้เราก็คุยกันในทีมเหมือนกันมันเป็นการฝึกพวกเราด้วยเหมือนกันว่ามันง่ายนะที่จะฟังโดยที่ไม่ตัดสินเขาแต่ว่าการตัดสินของเรามันอาจจะเกิดขึ้นแวบหนึ่งขึ้นมาในใจเราเนาะเราก็ต้องเท่าทันในใจเราเหมือนกันเอ้ยนี่เรากำลังตัดสินเขานะกลับมาฟังใหม่กลับมาฟังเขาอย่างเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการฝึกระหว่างที่เราทำงานไปด้วยตอนนี้ช่องทางที่ทำก็คือมีผ่านทาง LINE Official นะครับคุยในตรีใช่ไหมครับแล้วก็ผมเห็นว่าจะมี LINE Official ทาง Facebook ะะมีทาง Facebook ที่จะเป็นบอกประกาศข่าวใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทีมบุคลากรของเราหรือกระบวนการของเรานี่ต้องเป็นใครบ้างครับที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้บ้างทีมบุคลากรของเราเดิมเป็นกระบวนการที่ทำงานกับคิดฟูเดสอยู่แล้วนะคะเดิมเนี่ยเราทำเรื่องของการสื่อสารเรื่องของความตายเนาะเรื่องของการตระหนักรู้เรื่องของความตายเรื่องของการเตรียมตัวตายอะไรประมาณนั้นเนาะก็เป็นคนที่งานด้านกระบวนการอยู่แล้วแล้วเราก็ทำเรื่องของการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกอะไรนะการทำสมุดเบาใจพินัยกรรมชีวิตอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับครับเหมือนแต่ละคนก็ที่เข้ามาก็เป็นทีมงานที่ทำงานด้านการรับฟังด้านกระบวนการด้านการพาผู้คนเข้าสู่การเดินทางภายในความสงบอะไรอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติมีคนที่สนใจนะครับว่าคุณชัยก็อยากที่จะรับฟังผู้อื่นเป็นเหมือนกันนะจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างครับก็จริงๆมันเริ่มได้เลยนะเรื่องของการรับฟังเนี่ยพี่อ้อว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราฝึกก็คือว่าเมื่อเราได้ยินอะไรบางอย่างจากใครสักคนนึงอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเราได้ยินเขาก็ให้กลับมาได้ยินเสียงตัวเราข้างในหัวเราด้วยว่าเรากำลังตีความหรือกำลังตัดสินเขาอยู่ด้วยหรือเปล่าซึ่งมันจะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะสลับไปสลับมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติของใจเราพักหนึ่งเราฟังเขาเดี๋ยวเราก็กลับมาเฮ้ยอันนี้ฉันเห็นด้วยอันนี้ฉันไม่เห็นด้วยทำไมถึงคิดอย่างนี้แล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราก็จะต้องได้ยินเสียงเราเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นได้อยู่แล้วถ้าเราฝึกที่จะมีสติแล้วก็รู้เท่าทันความคิดของเราเหมือนคีย์เวิร์ดคีย์หลักๆก็คือให้เรามีสติรู้ทันความคิดของเราในขณะที่เราฟังคนตรงหน้าคนตรงข้ามของเราว่านี่เป็นความคิดของเรานะนี่เป็นความคิดของเขานะแล้วบางทีเราก็เอาความคิดของเรากับเขามาต่อสู้กันเองโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวนะครับใช่ค่ะท่านี้ครับในขณะที่ผู้คนเนี่ยทุกข์มากแล้วก็ต้องการการรับฟังนะครับแล้ววันนี้อยากจะมาคุยด้วยเมตรีกับเราและช่องทางก็คือมีทาง LINE Official อย่างเดียวป่ะครับก็ติดต่อเข้ามาทาง LINE @นะคะ Maitri Talk M A I T R I T A L K เนาะ Maitri Talk ก็คือ @ LINE Official ของเราเข้ามาได้เลยแล้วก็ถ้าสนใจก็คือมันนัดเวลานัดวันเวลากันที่กระบวนการครับเราก็จะจัดสรรกระบวนการให้เท่าที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการเยอะไหมครับพี่ออดก็มีมาเรื่อยๆนะคะไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแปลกๆที่จะคุยกับคนที่ไม่รู้จักแต่หลายๆคนที่ใช้บริการแล้วจะรู้สึกว่ามันสบายใจเพราะว่า
มันไม่มีความคาดหวังนะคะว่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าสิ่งที่เขากำลังเล่าอ่ะมันจะไปส่งผลกระทบอะไรบางคนรู้สึกบอกว่าสบายใจที่คุยกับคนไม่รู้จักด้วยซ้ำไปเพราะว่าอย่างถ้าเขาคุยกับคนใกล้ชิดบางครั้งมันอาจจะกระทบอ่ะแล้วหรือบางทีเขาคนใกล้ชิดอาจจะไปเล่าต่อกับคนใกล้ชิดอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุยกับเราเนี่ยคือมันจบเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเรื่องมันจะจบตรงนั้นครับอยากแทนท่านอยากถามท่านแทนท่านผู้ฟังครับว่าเอ๊ะเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องของเราเล็กนิดเดียวเองแต่เราอยากคุยกับใครสักคนคุยได้ไหมครับได้ได้ค่ะมันคำว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เนี่ยพี่อ้อว่ามันไม่มีข้อที่จะมาวัดกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าอยากมีใครสักคนรับฟังคนที่เขาไม่ตัดสินเราอ่ะมันบางคนก็บอกว่าเขาก็ทำอะไรบางอย่างผิดพลาดมาแต่เขาอยากคุยกับใครสักคนหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินเขาอะค่ะเขาก็คุยกับเรานะคะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ในมุมของเราที่เป็นคนรับฟังอะเราก็ไม่ได้ตัดสินเหมือนกันว่าเรื่องนั้นเล็กหรือใหญ่ครับผมค่ะแล้วสำหรับตัวพี่ออดเองครับตั้งแต่ทำมาเนี่ยเวลาเราฟังความคิดของคนที่เป็นทุกข์หรือว่าฟังเรื่องราวของคนที่น่าปวดหัวหลายๆอย่างหลายๆครั้งเนี่ยเกิดผลกระทบกับเราบ้างไหมเราเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมันไม่ได้เหนื่อยในลักษณะนั้นนะคะครับพี่ออดว่ามันไม่ใช่ลักษณะของความเหนื่อยครับแต่มันเห็นความทุกข์แล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้เราสัมผัสความเป็นมนุษย์ด้วยกันว่าอ๋อมันดูทุกคนมีความทุกข์เนาะทุกข์ในไม่ว่าเขาจะเป็นใครอ่ะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลทำงานอะไรก็แล้วแต่จะยากดีมีจนอะไรก็แล้วแต่มันมีความทุกข์ในแต่ละคนแต่ละแบบแตกต่างกันไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เราได้สัมผัสความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะเป็นเพื่อนทุกข์กันนะคะนั้นมันไม่ได้มีความเหนื่อยมันเหมือนกับเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งเขาทุกข์อ่ะเราก็อยากฟังเขาเนาะมันไม่เหนื่อยมันไม่ได้มีความเหนื่อยที่ฉันไม่อยากฟังเธอไม่ใช่ถ้าสมมติว่าเรามีใครสักคนหนึ่งที่เรารักอ่ะเวลาเขาทุกข์อ่ะเราก็จะอยากอยู่ข้างๆเขาใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าความเป็นเพื่อนแบบนี้มันให้ความรู้สึกที่ไม่ได้มีความเหนื่อยเกิดขึ้นค่ะคราวนี้ขอลองถามแทนท่านผู้ฟังนิดนึงว่าวันนี้สมมติว่าเราเนี่ยมีคนที่เราห่วงใยแล้วเราต้องการรับฟังเขาแต่เราอดไม่ได้จริงๆด้วยความเป็นห่วงของเราอดไม่ได้จริงๆที่จะแนะนำทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่เป็นแบบนี้ทำไมไม่ดูแลตัวเองอย่างนี้อย่างเงี้ยครับค่ะพี่ออนพอจะแนะนำได้ไหมว่าเริ่มแรกสเต็ปแรกที่เราจะเข้าถึงการที่ว่าเราฟังเขาจริงๆที่เราจะสามารถทำได้ง่ายแล้วเตือนตัวเองได้บ่อยๆว่าเฮ้ยฉันอย่างเงี้ยฉันทำแบบเนี้ยคือฉันกำลังฟังอยู่พี่ออมมีวิธีง่ายๆที่จะแนะนำถึงผู้ฟังไหมครับคำแรกเลยอ่ะที่มันต้องมีก็คือเราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาอะค่ะว่าเขามีศักยภาพที่จะนำพาตัวเองออกจากความทุกข์ได้ครับเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ของเขาอะซึ่งตัวเนี้ยพี่ว่ามันสำคัญเนาะส่วนใหญ่ที่เราจะแนะนำหรือสั่งสอนเขาอ่ะมันมีความรู้สึกอย่างนึงคือเขาเอาตัวไม่รอดแล้วเราถึงจะเอื้อมไปแนะนำเขาถูกไหมคะแต่เราต้องดึงตัวเองกลับมาว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเขามีศักยภาพที่จะพาตัวเองให้รอดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ด้วยวิธีของเขานะด้วยวิธีของเขาด้วยประสบการณ์ของเขาบางอย่างเราอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเลือกวิธีนี้แต่วิธีนั้นเป็นวิธีที่เขาเอาตัวรอดได้บนโลกใบนี้เราต้องยอมรับนะคะในแบบของเขานะครับใช่มันเป็นวิธีของเขาเป็นชีวิตของเขาเป็นประสบการณ์ของเขาแล้วย้อนไม่ได้มองว่าเขาเกิดมาบนโลกนี้แค่ชีวิตนี้เขาใช้ชีวิตมาไม่รู้กี่ชาติแล้วอะค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเลือกเดินอะไรบางอย่างก็ด้วยมันมีเหตุปัจจัยของเขาเหมือนกันดังนั้นตรงนี้มันเป็นจุดที่เราต้องวางใจจริงๆว่าชีวิตเขานะเขามีสิทธิ์ที่จะเลือก
แต่เราจะเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเพราะนั้นเราเลือกที่จะเป็นกระจกที่ใสมากที่สุดนะคะให้เขาได้เห็นตัวเขาเองว่าสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาทำมันจะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเป็นกระจกที่ใสๆเอาไว้ก่อนแล้วอย่างนี้ครับสมมติว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าลูกเลือกทางเนี้ยผิดแน่นอนในจากประสบการณ์ของเราเดินผ่านมาผิดแน่ๆแล้วเราจะทำยังไงเราจะดูแลหัวใจตัวเรายังไงที่จะเชื่อมั่นเขาได้ว่าเราจะเอาตัวรอดได้นะครับหัวใจของคุณพ่อคุณแม่เหรอใช่ใช่หัวใจของคุณพ่อคุณแม่เป็นหัวใจที่จริงๆแล้วพี่อ้อไม่มีลูกนะแล้วพี่อ้อก็ได้เห็นความทุกข์ของคุณพ่อคุณแม่จำนวนมากเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องคุยเรื่องดนตรีนะจากที่เราประสบการณ์ที่เขาผ่านมากันจากอบรมอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกเนี่ยคือสิ่งที่แตกหน่อไปจากตัวเขาอะค่ะครับเพราะฉะนั้นพอความผิดพลาดของลูกหรือการที่รู้สึกว่าลูกจะถลำไปในเส้นทางที่จะอันตรายหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นความกลัวในใจของพ่อแม่เองงั้นเราก็จะชวนให้พ่อแม่กลับมาดูว่ากำลังกลัวอะไรถ้าพ่อแม่เห็นความกลัวของตัวเองแล้วเท่าทันความกลัวนั้นได้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะเอื้อมไปคว้าลูกสมมติว่าลูกกำลังจะหกล้มแล้วพ่อแม่กลัวลูกจะเจ็บใช่ไหมคะแต่จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยถ้าลูกเจ็บแล้วพ่อแม่ก็จะทุกข์อะไรประมาณนี้ค่ะพ่อแม่ก็เลยไม่ค่อยกล้าให้ลูกล้มก็จะรีบเอื้อมมือไปคว้าก่อนขณะที่เขากำลังเพิ่งจะเซ่ๆเนี่ยงั้นบางครั้งเนี่ยการที่ลูกไม่มีโอกาสได้ล้มเขาก็เลยไม่มีโอกาสได้ลุกงั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เขากล้าหาญเพียงพอที่จะยอมให้ลูกล้มได้ลูกอ่ะจะเรียนรู้จากการล้มนั้นแล้วเขาจะเรียนรู้ว่าเขาจะลุกขึ้นยังไงครับผมครับแต่อันนี้ต้องอาศัยความกล้าหาญของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่รู้สึกว่าเป็นห่วงกลัวลูกจะไปในเส้นทางที่ผิดเนี่ยตรงนี้พี่ว่าพ่อแม่ต้องย้อนกลับมาเห็นความกลัวของตัวเองแล้วกล้าหาญเพียงพอที่จะปล่อยถ้าเราเคยเห็นนกที่เขาหัดให้ลูกบินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสัตว์เวลาเขาให้ลูกเขาตะเกียกตะกายที่จะมีชีวิตอะถ้าเราเคยเห็นคลิปเยอะแยะมากมายเราจะเห็นเลยว่าพ่อแม่ต้องกล้ามากเลยนะจะปล่อยให้ลูกโผล่ลงมาแบบทิ้งตัวลงมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความที่นกเขาตัวเล็กเนาะตอนที่เขาเด็กๆเนี่ยเขาตกเขาก็จะเจ็บเข้ากับเด็กอะค่ะเพราะน้ำหนักเขาจะเบาเขาก็จะตกด้วยน้ำหนักของเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะสามารถบินได้ในที่สุดใช่ไหมนั้นมันต้องอาศัยความกล้าหาญที่พี่ว่าพ่อแม่ต้องกล้าหาญพอที่จะยอมให้ลูกได้มีชีวิตและใช้ชีวิตแต่ว่าพ่อแม่เป็นถ้าเรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นกระจกสะท้อนให้ลูกว่ามันมีอย่างนี้นะข้อดีข้อเสียชวนลูกมองเห็นข้อดีข้อเสียให้ชวนคุยชวนให้เห็นว่าตัวเลือกอะไรบ้างมีข้อดีข้อเสียแต่ละตัวเลือกยังไงบ้างช่วยกันทำให้เขามองเห็นทางเลือกมากมายที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นที่ออกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่อย่างเท่าที่ผมได้ฟังเนี่ยคนที่จะกำลังจะทำหน้าที่รับฟังเนี่ยอย่างแรกเลยคือความเชื่อมั่นในตัวคนคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเราว่าเขาก็สามารถที่จะเอาชนะความทุกข์ด้วยตัวเองได้ฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตของตัวเองได้แล้วก็สำรวจความกลัวของเราด้วยบางทีเราก็กลัวว่าเขาจะเดินผิดกลัวว่าเขาจะเจ็บปวดกลัวว่าเขาจะไม่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคชีวิตของเราได้ก็จะต้องกลับมาจัดการที่ใจของเราก่อนนะครับใช่ค่ะแล้วถ้าเราถามตัวเราเองอะจริงๆแล้วตัวเราเองก็ผ่านประสบการณ์ความกลัวการที่ต้องก้าวผ่านเล็กยากๆมาถูกไหมแล้วการที่เราต้องก้าวผ่านสิ่งที่ยากอะมันทำให้เราอ่ะเข้มแข็งขึ้นจริงไหมคะนี่เราต้องให้โอกาสนี้กับเขาเหมือนกันให้เขาได้มีโอกาสผ่านสิ่งที่ยากด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาจะเรียนรู้และภูมิใจในสิ่งที่เขาก้าวผ่านเท่าที่ผมได้มาคุยกับพี่ออนนี่ยังไม่ทันโทรเข้าไปใช้บริการก็รู้สึกหัวใจฟูลฟิลขึ้นมาเหมือนกันนะครับเนี่ยย้ำว่าถ้าเราให้สิ่งนี้กับคนมันเป็นไมตรีจริงๆนะ
มันเป็นไมตรีที่เรามีให้กับมนุษย์อีกคนหนึ่งจริงๆว่ายอมรับชีวิตเขาแล้วมันเป็นการเคารพชีวิตเขาซึ่งพอเราได้ทำสิ่งนี้เพราะว่ามันสะท้อนกลับมาที่เราด้วยอะค่ะว่าโอ้จริงๆนะเราได้ฝึกที่จะเคารพเขาไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กกว่าเราหรืออาจจะแบบว่าประสบการณ์น้อยกว่าเราหรืออาจจะเรียนมาน้อยกว่าเราอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องอะค่ะพี่อ้อยว่ามันฝึกตัวเราให้ดึงตัวเองกลับมาเท่ากับคนอื่นแล้วตรงเนี้ยในภาษาที่อาจารย์ที่พี่อ้อยเรียนท่านใช้คำว่าสมานัตตาค่ะสมานัตตาคือสมานอัตตาเข้ามาให้มันเท่ากันพี่อ้อยว่าชอบคำนี้นะครับคือมองเรากับเขาเท่าๆกันใช่มองเป็นเพื่อนมนุษย์เท่าๆกันครับพี่ออสครับแล้วอย่างนี้พี่ออสทำกระบวนการมาทำคุยด้วยไมตรีได้พูดคุยกับผู้คนที่มีความทุกข์ในหลายๆรูปแบบนะครับพี่ออสได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากสิ่งที่ทำแล้วว่าเรียนรู้ชีวิตในทุกๆรูปแบบอะค่ะเรามักจะคุยกันในทีมเสมอเลยว่าเวลาที่เรามาทำงานพวกนี้เนี่ยเหมือนเราได้มีโอกาสอ่านหนังสือหลายๆเล่มอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีคนมาเล่าหนังสือเล่มนั้นให้เราฟังก็คือเล่าชีวิตของเขาให้เราฟังเท่ากับว่าเราเนี่ยได้ความรู้เยอะแยะมากมายโดยที่เราไม่ต้องทดลองเองไม่ต้องไปนับตั้งแต่หนึ่งเองงั้นเราเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของเขาแล้วก็ย้อนกลับมาทบทวนชีวิตเราว่าแล้วชีวิตเราล่ะจะยังไงต่อใช่ไหมคะหลายๆคนบอกว่าที่มาทำด้วยกันเนี่ยเหมือนเคสที่เข้ามาเนี่ยอุ้ยมันตรงกับชีวิตเราจังเลย มันเหมือนกับว่าเป็นกระจกสะท้อนตัวเราสะท้อนเราด้วยทีใช่สะท้อนเราอีกครั้งหนึ่งว่าอ๋อนี่ทำไมชีวิตคนเนี้ยที่เขาโทรเข้ามาติดต่อแล้วกลายเป็นเราที่รับเขาอะรับสายเขาอะก็มีอะไรที่ความคล้ายคลึงกันเราก็เลยมองว่ามันมีเหตุปัจจัยที่เราต้องมาเจอเขาเหมือนกันนะและเขาออกมาให้เราเรียนรู้อะไรในชีวิตเราด้วยงั้นทุกครั้งที่เราฟังเขาอะสิ่งหนึ่งที่เราจะกลับมาพูดคุยกันในทีมว่าคนนั้นเนี่ยสะท้อนให้เราเห็นอะไรในตัวเราแล้วเราเติบโตขึ้นจากการพูดคุยอะไรกับเขาไหมค่ะซึ่งสิ่งเนี้ยเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งการที่เราได้มีโอกาสฟังเขาแล้วก็กลับมาทบทวนชีวิตของเราจากที่ฟังพี่ออสพูดเหมือนในทีมก็มีการทำงานร่วมกันปรึกษาหารือกันเหมือนกับถอดบทเรียนจากสิ่งที่คุยด้วยอย่างนี้ครับใช่เราก็มีการถอดบทเรียนกันในทีมเองเราก็มีการคุยด้วยไมตรีกันเหมือนกันอย่างเช่นบางครั้งเราก็จะเจอปัญหาในชีวิตเราเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ละคนก็จะโทรหาเพื่อนในกลุ่มกันนี่แหละก็คุยด้วยไมตรีมีคนใครสักคนที่รับฟังเราอย่างนี้ค่ะแล้วกระบวนการแม้แต่คนที่คุยด้วยไมตรีคุยที่รับฟังความทุกข์คนอื่นก็มีความทุกข์ที่อยากจะต้องการคนรับฟังเหมือนกันนะครับใช่ทุกคนมีความทุกข์ทั้งนั้นจริงไหมในมุมของเราแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากถามพี่ออสหน่อยครับว่าวันนี้สมมติว่าฉันมีความทุกข์แล้วต้องการคุยด้วยไมตรีกับใครสักคนอยากจะใช้บริการนี้จะเริ่มต้นยังไงจะต้องมีกระบวนการแบบไหนบ้างครับก็แอดไลน์เข้ามาเลยนะคะแอดไลน์เข้ามาปุ๊บแล้วก็แจ้งเลยว่าเราต้องการคุยด้วยไมตรีวันเวลาไหนแจ้งไลน์ไอดีเข้ามานะคะแล้วเราก็มาถึงเวลาที่นัดเนี่ยทางไลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยจะโทรจะส่งเมสเซจเข้าไปหาให้เขากดโทรมาหาเราแค่นั้นเนี่ยจะคุยกันได้สะดวกเลยผ่านตัวไลน์ออฟฟิเชียลครับผมครับหรือบางคนก็เลือกที่จะแชทบางคนเขาไม่สะดวกที่จะคุยก็เลือกที่จะแชทก็ได้ครับก็คือสามารถใช้บริการได้2 อย่างก็คือจะแชทผ่านไลน์ก็ได้หรือว่าจะโทรมาทางผ่านไลน์ก็ได้เหมือนกันครับใช่ค่ะแล้วเห็นว่าพี่ออสมีเครื่องมืออีกอันนึงก็คือไพ่ฤดูฝนเพราะว่าเราอาจจะใช้ทางไลน์ลำบากหน่อยปกติแล้วเราใช้ไพ่ฤดูฝนกันยังไงตอนไหนครับตอนหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าพอไลน์ออฟฟิเชียลมันมีลักษณะของการโทรได้เนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ไพ่ฤดูฝนเพราะไพ่ฤดูฝนมันจะต้องเป็นการส่งผ่านทางรูปไพ่ไปให้เขาดูค่ะแต่เราก็จะใช้ทักษะ
อันนี้ที่เรามีจากไพ่ฤดูกรก็คือคุยกันเพื่อค้นหาความรู้สึกของเขาที่แท้จริงอะว่ามันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะคือบางคนมันมีเรื่องราวอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรรู้แต่ว่ามันมีเรื่องมันมีเนื้อหาแบบนี้เราก็จะบอกว่าเรื่องที่เราฟังแบบนี้เราได้ยินสิ่งเหล่านี้มันใช่ความรู้สึกแบบนี้ไหมมันใช่ความรู้สึกนี้ไหมไม่ความรู้สึกแบบนี้ไหมถ้าเขาบอกว่าใช่อย่างนี้ค่ะก็คือให้เขาได้เห็นความรู้สึกของตัวเองชัดบางคนเล่าเรื่องยาวแต่พอเราสะท้อนไปว่าอันนี้กำลังกลัวใช่หรือเปล่าหรืออันนี้กำลังสับสนใช่หรือไม่อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเราช่วยสะท้อนให้เขาเห็นความรู้สึกของตัวเองกับอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะชวนให้เขาเห็นก็คือเห็นความต้องการหรือความคาดหวังของตัวเองในเรื่องนั้นว่าเบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยต้องการอะไรครับใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกว่ามันมีบทสนทนาอย่างเงี้ยกับคู่กรณีของเขาอย่างเงี้ยเราก็จะถามเขาว่าที่เขาพูดแบบนี้จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยต้องการอะไรต้องการความรักหรือเปล่าต้องการความเข้าใจหรือเปล่าหรือต้องการความเห็นอกเห็นใจหรือต้องการความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองสะท้อนให้เขาดูว่าเขาต้องการอะไรลึกๆแล้วนี่พอเขาได้ยินความรู้สึกของตัวเองได้ยินความต้องการของตัวเองหรือเห็นความคาดหวังของตัวเองซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดประเด็นที่สำคัญมากคนเราเนี่ยถ้าเขารู้แล้วว่าเออฉันต้องการอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะถามเขาว่าความต้องการตัวนี้มันจะสำเร็จได้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะคะมันมีเหตุปัจจัยภายนอกกับเหตุปัจจัยภายในถ้าเหตุปัจจัยภายนอกมันควบคุมได้หรือไม่ได้ใช่ไหมคะหรือเขาต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันควบคุมได้ไหมถ้ามันเกิดจากเหตุปัจจัยภายในตัวเขาทำอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นตัวที่เราชวนคุยให้เขาเห็นตัวเองชัดมากขึ้นแล้วพอเขาเห็นความรู้สึกกับความต้องการของเขาชัดเนี่ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่เลยนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเห็นทางออกของตัวเขาเองครับมันโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติธรรมชาติเลยค่ะเพราะเขาเห็นอ๋อบางคนบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเราต้องการความรักหรออะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยคนเราจะต้องการความรักนะแต่สิ่งที่พูดเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้เกิดความรักอะแต่สิ่งที่พูดที่แสดงออกมันไปอีกทางนึงนี่แหละครับมันไปอีกทางนึงแต่พอบอกเออแล้วถ้าเราต้องการความรักอะเราควรจะพูดแบบไหนดีที่ให้ได้ที่ให้ได้ความรักอ่ะที่จะให้ความรักมันเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนเนี่ยเขาก็จะอ๋อเออจริงฮะเขาที่ผ่านมาเขาต้องการความรักนะแต่เขาอาจจะใช้วิธีประชดประชันหรืองอนหรือโกรธหรือเหน็บแนมสมมตินะซึ่งมันไม่ใช่กระบวนการพาไปสู่ความรักไงครับครับครับเอออันนี้เราก็จะเขาก็จะเริ่มเห็นแล้วอ๋อเขาทำเหตุปัจจัยที่มันไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองนี่นาครับแต่เนี้ยเขาจะได้คำตอบแล้วว่าอ๋อทั้งนั้นน่าจะกลับไปทำวิธีไหนหรือเบื้องแรกเราทำให้เขาเห็นชัดจากที่ฟังพี่ออนมาเห็นให้เขาเห็นความรู้สึกของตัวเองในขณะนี้ก่อนว่าเขาเล่ามาเนี่ยมันความรู้สึกแบบไหนนะแล้วเขาต้องการอะไรอยู่สิ่งที่กำลังทำเบื้องลึกคือต้องการอะไรเนาะคาดหวังอะไรอยากได้อะไรใช่ค่ะพี่ออก็บอกว่ามันเหมือนกับเบนมนที่แบบพอเขารู้ตัวเองแล้วเขาหาเห็นทางออกของตัวเองขึ้นมาใช่ค่ะใช่มันเป็นกระบวนการที่เห็นความทุกข์ของตัวเองและเห็นสาเหตุของความทุกข์ของตัวเองถ้าคนเราพอเห็นสาเหตุเห็นต้นเหตุเขาก็จะรู้แล้วอ๋อเออนี่คือต้นเหตุนะนะก็มันก็จะค้นหาอะไรแก้ปัญหาที่ต้นทางตัวเองได้เจอซึ่งอันนี้ถ้าเทียบกับหลักทางพุทธเนี่ยมันจะชัดมากก็คือเห็นเหตุของความทุกข์ของตัวเองนะคะพอคนเห็นเหตุเนี่ยเขาก็จะแก้ปัญหาได้แล้วแต่ว่าเราอะรอได้ค่ะคนฟังอะรอให้เขาได้เห็นตัวเขาเองได้ไหมอันนี้เราก็ต้องรอให้เขาเห็นด้วยตัวเองอีกว่าเหตุมันคืออะไรใช่ไม่ใช่บอกเอ้านี่ไงเหตุอยู่นี่ชี้ให้เราไปจิ้มไม่ได้นะเราไปจิ้มไม่ได้นะแสดงว่าคนฟังก็ต้องมีความอดทนมากๆเลยที่จะฟังเรื่องราวทั้งหลายทั้งแหล่ของเขาจนเขาชัดเจนตรงนี้เราถึงบอกว่าเราฝึกตัวเองที่จะต้องรอเขาในครั้งแรกเขาอาจจะไม่เห็นตัวเองก็ได้ครับครับ
แต่เรารอได้ไหมอ่ะในฐานะที่เราเป็นคนฟังอันนี้เราฝึกตัวเราละวันนี้เราคุยกับเขาอาจจะไม่ได้เห็นเขาอาจจะยังไม่เห็นเรารอได้ไหมเรายอมที่จะวางสายจากเขาโดยที่มันไม่ได้เกิดผลอะไรไหมเรายอมไหมอันนี้เราถามตัวเราเหมือนกันในฐานะที่เป็นคนฟังนั้นในทีมเราจะคุยกันว่าเราเองก็ต้องไม่หวังผลด้วยนะไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันจะต้องคุยแล้ววันนี้เขาจะต้องปิงไม่ใช่เราต้องวางตัวเราแล้วเราก็วางใจตัวเองด้วยในขณะที่ฟังเขาว่าใช่ค่ะเราไม่ได้หวังผลอะไรถ้าเกิดเขาได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ใช่เขามีกำลังไหว้วันนี้แค่นี้เราต้องยอมให้เขาไหว้ด้วยกำลังของเขาที่อันว่าสิ่งที่เราฝึกตัวเราเองครับดังนั้นผู้ที่มารับบริการก็สามารถที่จะคุยต่อเนื่องได้หลายครั้งหรือเปล่าครับได้ค่ะได้ค่ะก็คือนัดเวลาเหมือนเดิมใช่ค่ะได้ครับสำหรับวันนี้แล้วเราก็คุยกันมาพอสมควรนะครับพี่ออสอยากให้พี่ออสพูดถึงคนผู้ฟังหน่อยว่าเอ๊ะวันนี้การฟังด้วยไมตรีการคุยด้วยไมตรีเป็นยังไงสำคัญยังไงต่อเราและเขาในฐานะที่ทั้งคนเป็นทั้งคนฟังและผู้ถูกรับฟังค่ะเชื่อว่าการคุยด้วยไมตรีเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถ้าในมุมของพี่ออสนะพี่ออสอยากให้สิ่งนี้มีเกิดขึ้นในสังคมของเราแล้วพี่ออสก็เลยเริ่มต้นจากตัวเราอะค่ะถ้าเราอยากให้สังคมเป็นแบบไหนเราก็เริ่มลงมือทำในส่วนของเราเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้รับฟังบ้างจังเราอยากคุยด้วยไมตรีกับคนรอบข้างเราจังเลยก็เริ่มที่ตัวเราเลยอะค่ะฝึกที่จะฟังเขาแล้วก็มีไมตรีกับเขาได้เลยแล้วก็สิ่งนี้มันจะค่อยๆหล่อหลอมเราแล้วก็เราเป็นหนึ่งหน่วยในสังคมอ่ะดังนั้นเรามีส่วนเปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วยมือของเราได้ด้วยการฟังของเราเราจะบอกว่าธรรมชาติอ่ะจริงๆแล้วสร้างเรามาให้รับฟังนะเพราะว่าธรรมชาติให้หูเรามา2หูให้ปากเรามาแค่1ปากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยต้องการให้เราฟังมากกว่าพูดอยู่แล้วครับก็อยากชวนให้ทุกๆคนมาคุยด้วยไมตรีก็คือการรับฟังด้วยไมตรีด้วยกันนะคะแล้วเริ่มต้นได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะยอดจะบอกว่าไม่ยากเลยทุกคนทำได้แน่นอนครับแต่ว่าถ้าใครมีความทุกข์แล้วก็รู้สึกมันมีความคับข้องใจอยากหาเพื่อนคุยก็ติดต่อเราได้นะคะที่ LINE @maitritalk นะคะครับได้ตลอดเวลาเลยค่ะหรือแม้จะเป็นนักรับฟังอยู่แล้วที่กำลังติดขัดปัญหาต้องการระบายเหมือนกันก็สามารถใช้บริการได้เช่นกันได้ทุกคนเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออสมากๆนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ในการทำงานคุยด้วยไมตรีบริการรูปแบบใหม่ให้คำปรึกษาผ่าน LINE Application สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการติดตาม CocoFa Coco Friend สามารถติดตามได้ที่ช่องทางพอดแคสต์ของ Peaceful Date ได้ในทุกๆวันอาทิตย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ